แอนคนเดิมนะคะหัวข้อเดิมๆพยาบาลไทยในอเมริกาค่ะวันนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะเศร้าแต่ว่าก็คือเป็นเรื่องที่เรียกว่ามันคือวงจรของชีวิตใช่ไหมคะเกิดแก่เจ็บตายวันนี้แอนมาคุยเรื่องของพยาบาลกับความตายค่ะอย่างที่รู้กันหรือว่าใครที่ยังไม่รู้แอนแนะนำตัวนิดนึงแอนทำงานเป็นพยาบาลไตเทียมนะคะอยู่ที่ฟลอริดาซึ่งก็จะเป็นที่เข้าใจกันดีว่าคนที่มีภาวะไตวายและต้องมาทำการล้างไตเนื่องจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถขับถ่ายของเสียแล้วก็ควบคุมสมดุลในร่างกายได้ด้วยการใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องไตเทียมเนี่ยนะคะคนพวกนั้นเนี่ยจะมีภาวะร่างกายที่เรียกได้ว่าย่ำแย่มากๆดังนั้นเนี่ยหากว่าคนไข้ดูแลตัวเองไม่ดีหรือว่าโชคร้ายมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนจากเหตุการณ์อย่างอื่นๆในชีวิตโอกาสที่คนไข้จะต้องผจญหรือว่าต่อสู้กับความตายก็จะมีสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะสู้ไม่ได้มากกว่าคนปกติทั่วไปหรือมากกว่าคนไข้ในโรคอื่นๆนะคะถามว่าทำไมวันนี้ถึงมาคุยเรื่องนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าแอนเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแล้วตอนนี้เนี่ยที่ทำงานก็รู้แล้วว่าแอนเซนซิทีฟภาษาไทยแปลง่ายๆว่าแอนขี้แย่ล่าสุดความตายของคนไข้ทำให้แอนน้ำตาซึมถามว่าคนไข้ตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่เป็นพยาบาลไตเทียมมาครบปีปีนี้คือปีที่ไม่ใช่พูดผิดตั้งแต่ทำงานมาครบปีเดือนนี้คือเดือนที่13อีกไม่กี่วันก็จะเข้าเดือนที่14นะคะคนไข้เสียชีวิตเยอะมากครั้งสุดท้ายที่แอนนับคือน่าจะ15คนหลังจากนั้นเริ่มนับใหม่อีกรอบก็ไปแล้วอย่างน้อย5คน2อาทิตย์ก่อนก็คือเป็นอะไรที่แอนทำใจไม่ค่อยได้เพราะว่าคือเป็นคนไข้ที่เจอกันมานานเจอกันมาตั้งแต่สมัยที่แบบเริ่มทำงานใหม่ๆตั้งแต่ตอนที่คนไข้ยังพูดจากันรู้เรื่องจนคนไข้มีภาวะติดเชื้อคนไข้มีภาวะดีเมนเชียเพิ่มเข้ามามากขึ้นแล้วก็จนถึงวันหนึ่งที่ทางโซเชียลวอร์เกอร์เขาติดต่อกลับไปทางกับทางลูกทางครอบครัวของคนไข้ว่าณตอนนี้สภาพร่างกายของใครเป็นแบบนี้แบบนี้คนไข้อยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมทางครอบครัวต้องการที่จะทำอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่อเมริกามี DNR นะคะแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยมีอีก1สถานพยาบาลก็คือที่เรียกว่า Hospice ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ดูแลผู้ป่วยที่รอวันสุดท้ายของชีวิตดูแลผู้ป่วยที่ตัดสินใจแล้วว่าเขามีความสุขกับชีวิตมาพอแล้วแล้วเขาตัดสินใจที่จะจบชีวิตด้วยความสุขกับสภาพร่างกายที่เขามีอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มีภาวะดิเมนเชียไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่มีความพิการอย่างอื่นหรือว่าคนไข้พวกโรคมะเร็งนะคะก็บทสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างโซเชียลเวิร์กเกอร์กับครอบครัวคนไข้ก็คือสรุปว่าเขาพอใจแล้วกับสิ่งที่พ่อของเขาได้รับจากทางสถานพยาบาลทุกๆที่หรือแม้กระทั่งทางคลินิกไตเทียมที่แอนทำงานอยู่ก็ได้ดำเนินเรื่องให้คนไข้ไปอยู่ที่ฮอสพิสนะคะแล้วก็จำได้ว่าไม่นานไม่น่าจะเกินอาทิตย์ก็มีขนมพร้อมกับการ์ดมาวางที่ห้องเบรกอย่างรูปที่เห็นนะคะคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแล้วแต่ว่าทางครอบครัวของคนไข้หรือตัวคนไข้เนี่ยผูกพันกับทางคลินิกไตเทียมแค่ไหนอย่างคนไข้รายนี้คนไข้ทำไตเทียมกับคลินิกแอนมานานมากตั้งแต่สมัยก่อนที่แอนจะมาทำงานที่นี่
ดังนั้นครอบครัวเขาก็ค่อนข้างที่จะผูกพันกับเราเขาก็ส่งขนมกล่องนี้แล้วก็การ์ดมาเพื่อที่จะแสดงความตื้นตันใจในการดูแลรักษาพยาบาลของพ่อเขาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจนถึงวันเกือบสุดท้ายของชีวิตนะคะอันนี้ก็คือแอนก็น้ำตาซึมไปนิดนึงแต่สิ่งที่แย่มากกว่านั้นคือหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่วันนั้นแอนไม่ได้ไปทำงานแต่วันรุ่งขึ้นจากที่คนไข้เสียชีวิตไปแอนทำงานจำได้ว่าเจอสามีของคนไข้เดินตาแดงเข้ามาที่คลินิกคือพอเห็นปุ๊บแอนเริ่มรู้เลยว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นเพราะแอนรู้ว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะ heart attack แล้วก็แอดมิทที่โรงพยาบาลนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายเพราะว่าวันตัวเองก็อยู่กับฟลอร์แล้วก็ทำงานใช่ไหมคะก็พอได้ยินพนักงานคนอื่นทั้งเทคนิชทั้งพยาบาลเล่าให้ฟังว่าโอเคคนไข้ที่มี heart attack คนนั้นที่เล่าให้ฟังตอนนี้ก็คือเมื่อวานเนี่ยเขาก็โค้ดอีกรอบนึงแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วแอนก็เดินไปหาสามีคนไข้แล้วก็กุมมือเขาไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะตอนนั้นคือเริ่มน้ำตาคลอแล้วบอกคนไข้บอกสามีของคนไข้บอกว่าเสียใจด้วยนะกับความสูญเสียเสียใจด้วยกับการที่ภรรยาสุดที่รักของอยู่ได้จากไปแล้วแต่เขาไม่ต้องทรมานแล้วนะยูควรจะเข้มแข็งเพื่อตัวของยูเองแล้วก็เพื่อลูกๆถ้าเขามองมาตัวภรรยายูมองกลับมาเขาจะได้ดีใจว่ายูยังเข้มแข็งอยู่แล้วก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขแล้วแอนก็เดินจากเขามาเพราะว่าไม่กล้าพูดต่อกลัวว่าจะน้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้ไปกับเขานั่นยังแค่น้ำตาซึมอาทิตย์ต่อมาคือเป็นงานศพของเขางานศพของที่อเมริกาเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนก็ไปฝังศพใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแบบเป็นเซอร์วิสก็จะเป็นแบบคนมางานแล้วก็จะมามีญาติพี่น้องหรือเพื่อนมาพูดถึงว่าชีวิตที่เคยใช้อยู่ด้วยกันเป็นอะไรยังไงใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเอกสารฉบับหนึ่งเหมือนว่าเป็นฟลายเออร์เป็นแบบแค่แบบไซส์ A4 พับมาอย่างนี้นะคะก็มีซองสีน้ำตาลวางอยู่ก็เขียนชื่อคนไข้อยู่ด้านหน้าวันที่ไปทำงานเทคนิชเชียนเขาก็เล่าให้แอนฟังว่าเนี่ยมีของมาจากคนไข้คนนั้นมีพวกแบบว่าdressing care ที่แบบ supply พวกนั้นใช่ไหมคะมาเนี่ยเอามาให้เผื่อว่าเราจะเอาใช้คนอื่นจะได้มีประโยชน์ต่อไปเพราะว่าเขาคงไม่ใช้แล้วเขาจะทิ้งแล้วก็เนี่ยมีซองสีต่างแอนก็มองหน้าเทคนิชเชียนแอนก็มองซองเทคนิชเชียนอีกคนเดินมาเลยค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งไปให้เขาดูเดี๋ยวร้องไห้แอนก็บอกว่าใช่วันนี้ฉันต้องทำงานแล้ววันนี้ฉันเป็นชาร์จนะใครจะมาเป็นชาร์จให้ฉันได้เดี๋ยวค่อยโดว่าแล้วก็แบบทำเนียนเอาซองไปเก็บไว้ค่ะเสร็จแล้วก็ทำงานต่อไปจนแบบว่าพักเที่ยงอดไม่ได้อยากรู้ว่าในซองคืออะไรก็เปิดออกอ่านในส่วนของข้อความที่สามีเขียนถึงภรรยาของเขาคือแอนอ่านแล้วแบบแอนอ่านที่แบบ nursing counter ด้านหน้าแอนยืนร้องไห้คือมันเป็นข้อความที่แสดงถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาเขามากแอนอาจจะไม่ร้องไห้นะวันนั้นถ้าวันรุ่งขึ้นที่ภรรยาเขาตายแอนไม่ได้เห็นว่าเขาแบบมาที่คลินิกเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาทำวันเว้นวันเป็นระยะเวลานานมากมาส่งภรรยาตอนเช้ามารับภรรยาตอนสายเป็นอย่างนี้ตลอดมาด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดจนถึงวันนั้นที่เป็นวันสุดท้ายในชีวิตเขามาที่คลินิกเขาตาแดงเขาร้องไห้เขายังคงช็อกกับภาวะที่อยู่ๆภรรยาที่เขารักที่อยู่ด้วยกันมานานจากไปเดี๋ยวแอนอ่านข้อความนั้นให้ฟังค่ะเอาค่ะแอนมาอ่านข้อความมานั้นให้ฟังนะคะ I love you. We are not the same two people who once met
and fell in love. Life has changed us, and love has changed us. Who we are now and what we have together are different and better than I could have ever imagined. I have thought our love could be more special than what we felt when we first started out. But all that we have experienced together, our times of joy and trouble, hope and doubt, has only helped to deepen our commitment and brought us even closer than before. With each and every day we share, with every year that passes, I need you. And I love you even more. You're happy. นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าวันนั้นก็แอนยืนร้องไห้อยู่หน้าเคาน์เตอร์ดีนะไม่ได้ร้องไห้แบบโฮโฮโฮเหมือนฝนตกวันนี้ก็เมื่อวันอังคารที่เพิ่งผ่านมาอีกหนึ่งวันที่ค่อนข้างที่จะเศร้าสำหรับแอนวันนั้นแอนไม่ได้เป็นชาร์ทเนอร์สนะคะแล้วก็ดีใจมากลูกขยับวันนั้นแอนไม่ได้เป็นชาร์ทเนอร์สนะคะแล้วก็ดีใจมากที่วันนั้นไม่ได้เป็นเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับคนไข้ที่แอนดูแลเขามานานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันที่ร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเกริ่นให้ฟังนิดนึงละกันว่าทำไมแอนถึงโล่งใจที่ในที่สุดวันที่คนไข้เขารอคอยก็ได้มาถึงเมื่อวันอังคารคนไข้มาถึงแอนเห็นสภาพแฟนก็บอกเลยบอกว่าวันนี้ดูอยู่แย่จังเกิดอะไรขึ้นคนไข้มีเพราะ restless leg syndrome นะคะดังนั้นคนไข้ขาจะอยู่ไม่ค่อยสุขก็จะทำให้มีความรำคาญแล้วก็หลายครั้งที่ทำให้คนไข้เนี่ยนั่งนานๆไม่ได้นอนนานๆไม่ได้และวันนั้นเองคืนวันจันทร์ก่อนที่คนไข้จะมารับการล้างไตคนไข้นอนไม่ได้ทั้งคืนพอมาถึงคนไข้ก็บอกเลยว่าฉันเหนื่อยมากนอนไม่ได้ทั้งคืนเพราะว่าเนี่ยอาการเนี่ยที่เกิดขึ้นแอนก็บอกว่าไม่ดีเลยนะช่วงหลังๆเนี่ยอยู่เป็นค่อนข้างเยอะวันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเนาะว่าอยู่จะอยู่ได้จนครบแบบระยะเวลาที่หมอสั่งหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่ารู้สึกไม่โอเคอยากจะกลับก็บอกได้นะเดี๋ยวจะแบบว่าจัดการรินส์แบ็คแล้วออกจากเครื่องให้ก็คนไข้ขึ้นเครื่องประมาณ7โมงประมาณช่วงเวลาประมาณ8โมงก็เห็นความดันคนไข้ตกแต่คนไข้คนนี้ความดันตกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติแอนก็จะเดินไปแบบแกะคัฟใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็กดความดันใหม่แล้วก็เรียกตัวคนไข้ดูว่า consciousness ยังอยู่หรือเปล่าคนไข้ก็ยังมี consciousness อยู่แต่ว่าคนไข้คือแบบว่าตัวแบบเย็นแล้วก็เหงื่อตกใช่ไหมคะก็ถามคนไข้ต่อหลังจากที่แบบว่ารีคัฟคนไข้แล้วก็วัดความดันคนไข้อยู่ก็ถามคนไข้ว่าแล้วเนี่ยเมื่อเช้าอยู่กินอะไรมาหรือเปล่าน้ำตาลอยู่เท่าไหร่เสร็จแล้วก็พอดีว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ป้าเทคนิชเชียนที่มีประสบการณ์มานานมากกลับเข้ามาพอดีก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นความดันตกแล้วก็คนไข้ดูตัวเย็นป้ามาถึงก็คือระหว่างที่แอนกำลังจัดการวัดความดันอยู่นั่นก็ช่วยกันสองคนกับป้าผลักเตียงให้หัวเตียงต่ำลงใช่ไหมคะเพื่อที่เลือดจะได้ไหลไปเลี้ยงสมองมากขึ้นแล้วก็วัดความดันแล้วก็จัดการเจาะเลือดคนไข้เพื่อที่จะดูว่าตกลงน้ำตาลเนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าน้ำตาลมันต่ำมากครั้งแรกคือมันไม่ยอมอ่านต้องเอาเลือดมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้คือเราก็เริ่มแบบว่ามีหลายคนเข้ามารุมคนไข้แล้วก็คือแอนรู้ไงคะว่าคนไข้รอวันนี้มานานมากแล้วแล้วคนไข้เป็นคนที่สุภาพมากปกติเขาจะไม่เคยพูดใจหยาบคายวันนั้นคือเขาสบถสาบานเขาพูดออกมาว่าเขาไม่อยากจะทนกับชีวิตแบบนี้ของเขาอีกต่อไปแล้วแล้วเขาบอกว่าฉันมี DNR อยู่อย่ามาทำอะไรกับฉันแอนก็แบบว่าแต่สภาพอยู่ตอนนี้แย่มากเราไม่สามารถที่จะดูแลคนไข้ในช่วงคริติคอลได้เพราะว่าคลินิกของเรามีข้อจำกัดในการดูแลเราจะต้องส่งอยู่ไปโรงพยาบาล
คนไข้ก็เถียงบอกว่าไม่ฉันไม่ไปอย่ามาทำอะไรอย่าไม่ต้องมาช่วยฉันคนไข้บอกว่าคุยกับน้องสะใภ้สิแล้วจะได้รู้ว่าตกลงจะต้องทำยังไงแอนก็ให้คนไข้เปิดโทรศัพท์แล้วก็คนไข้ก็คือคนไข้ใช้ iPhone แล้วคนไข้ตาบอดข้างนึงคนไข้ก็พูดสั่งโทรศัพท์ให้โทรไปหาน้องสะใภ้เขาคือแอนเถียงใครไม่ค่อยออกในเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนนั้นเป็นอาจารย์พยาบาลเป็นคุณพยาบาลที่ทำงานมาเป็น10ปีอายุ60กว่าแล้วก็เรียกว่าเนียบเฉียบและคุณเคยกับการเป็นคนสั่งและรู้ว่าทั้งตัวของคุณน้องสะใภ้และตัวคนไข้เองต้องการอะไรโชคดีว่าระหว่างนั้นที่แอนก็ละล้าละหลังว่าแอนจะตอบเขาว่ายังไงและอีก2อีกมือนึงและอีกสายอีกมือนึงและสายตาที่พยายามช่วยเทคนิเชียนอีกคนนั้นดูแลคนไข้เพื่อที่จะปรับให้ความดันเพิ่มขึ้นเทคนิเชียนอีกคนนึงก็มาหยิบโทรศัพท์ไปจากมือแอนพอเขารู้ว่าแอนคุยต่อไม่ไหวให้แอนดูแลคนไข้ดีกว่าแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ชาร์ตเนอร์ป้าพยาบาลคนนั้นมาพอดีก็เป็นช่วงเวลาที่เราอ่านบัตรกลูโคสได้แล้วก็ความดันค่อยขึ้นเนื่องจากว่าเราแบบโหลด normal slide ไปเยอะใช่ไหมคะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราแบบเริ่มเถียงกับคนไข้ว่าไม่ได้ยูจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะแล้วให้ทางโรงพยาบาลในตัดสินใจยูจะจบชีวิตด้วยวิธีการแบบนี้ไม่ใช่ยูต้องการที่จะทำอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นระหว่างที่เทคนิชเชียนก็คุยโทรศัพท์ระหว่างที่คุณป้าพี่ชาร์ตเนอร์ก็มายืนคอนวินส์กับคนไข้เทคนิชเชียนอีกหนึ่งคนก็เป็นคอในวันๆนะคะเรียบร้อยแอนก็ยืนชาร์จค่ะกับเครื่องปักว่าเกิดอะไรขึ้นวินาทีนี้เป็นอะไรวินาทีนั้นเป็นยังไงตอนนี้รินสแบ็กอยู่ตอนนี้เทอร์มินเนตเครื่องแล้วนะนู่นนี่นั่นชาร์จเสร็จปุ๊บเคาะไซออฟถอดเข็มก็ป้าชาร์จค่ะก็ยืนเถียงกับคนไข้ก็บอกว่าอยู่คุยกับน้องสะใภ้ฉันเขาเป็น RN ป้าก็ย้อนกลับไปเลยบอกว่าฉันก็เป็น RN เหมือนกันและฉันอินชาร์จที่นี่ฉันบอกยูต้องไปโรงพยาบาลยูก็ต้องไปโรงพยาบาลว่าแล้วก็ไม่ถึงนาทีทั้งไฟร์แมนแล้วก็แอมบูเลนซ์ก็มาแล้วก็พาคนไข้ไปหลังจากนั้นก็เราก็ทำงานเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอย่างน้อยคือเราได้ช่วยเหลือคนไข้ให้ถึงที่สุดที่เราทำได้แล้ววันต่อมาก็มีรีพอร์ตตามมาว่าโอเคตกลงคนไข้ไปที่ฮอสพิสนะแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แอนก็เลยไปคุยกับคุณพี่เลขาบอกป้าเลขาบอกว่ายูมีแบบว่าบันทึกตอนช่วงที่คนไข้อยู่ที่โรงพยาบาลที่ ER ไหมก็ไปขอเขาอ่านเพราะว่าป้าจะมี access ใช่ไหมก็ไปขอเขาอ่านแล้วก็แบบก็เศร้าก็ไม่ถึงกับร้องไห้แต่ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ที่จะไปทำงานเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้คือวันศุกร์วันนั้นคือวันอังคารเขาอยากให้ไปฮอสพิสวันพุธก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยไปทำงานแล้วจะมีข่าวไหมหรือว่าจะเป็นวันจันทร์ที่โซเชียลเวิร์กเกอร์มาทำงานแล้วจะเอาข่าวมาบอกว่าตกลงคุณป้าคนนั้นเนี่ยเขาสมหวังในสิ่งที่เขาต้องการไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตนี้แล้วแอนเข้าใจค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานเนี่ยเราไม่ควรจะเอาชีวิตไปผูกพันกับคนไข้มากไม่ควรที่จะแบบมีจิตใจอะไรมากนักเพราะมันคืองานและนี่คือวงจรชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ทุกครั้งที่เวลานึกถึงว่าคนไข้คนนี้ที่ดีกับแอนที่เราดูแลเขามาเราเห็นสภาพร่างกายเขาที่ดีขึ้นสภาพร่างกายของเขาที่แย่ลงแล้วมันอดทำให้เขาคิดไม่ได้คนไข้คนนี้เป็นคนไข้ที่มี access ที่แบบแย่มาก access ของคนไข้อยู่ตรงนี้นะคะแล้วเป็น access ที่เล็กบางและตื้นจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ไปเจาะคนไข้แอนเจาะเขาด้วยเข็มเบอร์16แล้วแอนก็ทั้งคลำทั้งฝั่งนะคะว่าแล้วแบบaccess เป็นยังไงเราจะไหวไหมเพราะตอนนั้นแอนเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่กี่เดือนแอนก็บอกคนบอกว่าถ้าฉันแทงไม่ได้เดี๋ยวฉันไปเรียกคนอื่นมานะคนไข้จับมือแล้วคนไข้บอกว่าอยู่ลองก่อนทำไม่ได้อยู่แทงใหม่อยู่ไปเอาเข็มมาใหม่คือคนไข้ดีมาก
อยากให้คนไข้ทุกคนเป็นแบบนี้คนไข้แบบให้โอกาสพยาบาลใหม่ให้โอกาสคนที่เพิ่งเริ่มทำงานแล้วก็เข้าใจว่างานพวกนี้ประสบการณ์จะทำให้เราเก่งขึ้นจะทำให้เราพัฒนาฝีมือและความผิดพลาดก็จะน้อยลงทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงวันนั้นที่คนไข้ให้โอกาสแล้วก็ยังนึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นและสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังในชีวิตเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับคนไข้อะไรพวกนี้นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเศร้าแต่ก็ยังพยายามอยู่ค่ะพยายามที่จะมีช่องว่างระหว่างคนไข้และพยาบาลและความผูกพันตรงนั้นให้น้อยลงเพื่อที่แอนจะได้เศร้าน้อยกว่านี้นะคะจริงๆแล้วคือแบบก็ไม่รู้นะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงก็ลองมาคุยกันว่าเป็นพยาบาลเนี่ยมีการปรับตัวยังไงกับความเศร้าในตรงจุดนี้กับความตายของคนไข้ค่อนข้างจะผูกพันนะคะลองมาคุยกันเล่าให้แอนฟังหน่อยว่าทำยังไงบ้างทุกวันนี้แอนก็พยายามให้ดีที่สุดพยายามที่จะร้องไห้ให้น้อยที่สุดเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำแต่ก็ยังอดคิดถึงพวกเขาไม่ได้นะคะไว้คุยกันค่ะ Subscribe แล้วก็คลิกตามซับแบบนี้กันเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะได้ติดตามกันเป็นเพื่อนด้วยกันทาง YouTube แล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กันสำหรับการทำงานพยาบาลไทยในอเมริกาคนนี้มีเรื่องเยอะแยะมากมายที่จะมาเล่าให้ฟังค่ะไว้คุยกันค่ะสวัสดีค่ะ